ชื่อว่าเปิดมาดูข่าวช่วงนี้หลายคนน่าจะรอติดตามคดีของดีไอคอนนะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าเช่นเดียวกันอัปเดตเมื่อวานนี้นะฮะที่ DSi หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรับคดีดีไอคอนเป็นคดีพิเศษมาดูในส่วนของคดีอาญาฐานความผิดฟอกเงินเท่านั้นะนะความผิดหลักก็คือช่อกงประชาชนเนี่ยทางตํารวจยังเป็นคนดูต่อไปนะ ปรากฏว่าเรื่องนี้มันมีกรณีอื่นซ้อนเข้ามาอีกเต็มไปหมดเลยค่ะอันล่าสุดที่ร้อนสุดๆเลยเนี่ก็คือเรื่องของคลิปเสียงครับเขาบอกว่ามีคลิปเสียงที่ทนายคนดังเป็นหนึ่งในทนายที่พาผู้เสียหายมาเอาเรื่องกับเดอะไอคอนนี่แหละนะที่บอกว่าเป็นทนายดรีมทีมเป็นทนายดรีมทีมหนึ่งในทนายดรีมทีมเนี่ยปรากฏว่าเคยไปเรียกรับเงินจากบอสพอลทีนี้เรื่องนี้ทนายความของบอสพอลคุณวิทูลเก่งงานเนี่ยบอกนะครับว่าตอนนี้กําลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ อาจจะใช้คําว่าอาจจะนะไปแจ้งความดําเนินคดีแต่ยังไม่ใช่สัปดาห์นี้เพราะนี่วันศุกร์ละทนายบอกว่าขอพักผ่อนหน่อยขอนอนหน่อยไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่ากันนะครับ,รบผู้สื่อข่าวไปสอบถามจากคุณวิทูลเก่งงานนี่แหละฮะทนายความของคุณวรัษพลหรือว่าบอสเผาหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นเนี่ยทนายเดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติม,ตมกรณีนักร้องสาวกอไก่ ที่บอกว่าทางบอสพอลเนี่ยไฟเขียวทนายเลยว่าให้มาแจ้งความเอาเรื่องกับคนนี้บอกว่านักร้องสาวกอไก่ไปเรียกรับทรัพย์จากบอสพอล10ล้านบาทแลกกับการไม่ไปร้องเรียนดีไอคอนกรุ๊ปอันนี้เรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ทนายเข้าไปแต่ยังไม่ได้แจ้งนะอ่ะคือเป็นการยืดหลักฐาน,นเพิ่มเติมยืนหลักฐานเพิ่มเติมยังไม่ได้แจ้งความเอาผิดปรากฏว่ามีอีกประเด็นซ้อนขึ้นมาคือเขาบอกว่ามีหนึ่งในทนายดีมทีมเนี่ยครับก่อนที่เหล่าบอสทั้งหลาย18คนจะถูกจับกลุ่มไปเนี่ย ทนายดูมทีมนี้ที่เราเห็นรวมตัวกับทนายคนอื่นพาผู้ต้องหาไปพาผู้เสียหายไปเอาเรื่องเนี่ยทนายคนนี้รับหลังกลับในการโทรศัพท์หาบอสพอลเจรจาต่อรองให้จ่ายเงินมา7ล้านบาทแลกกับการไม่นําผู้เสียหายไปแจ้งความดําเนินคดีกับดีไอคอนแต่ทนายของบอสพอลบอกว่าบอสพอลไม่ได้จ่ายนะฮะยังไม่ได้จ่ายซึ่งตอนนี้ทีมทนายของบอสพอลจะไปตรวจสอบดูว่าเงินจํานวน7ล้านที่บอกเนี่ยมันตรงกับความเสียหาย ของผู้ต้องหากลุ่มที่ทนายคนนี้พามาหรือไม่เนื่องจากทนายคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกรับเขาตัวเอง<ะ>มันคือค่าเสียหายของบรรดากลุ่มคนที่มาร้องกับเขาเขาก็คือของเงินตรงเนี้ยเจ็ดล้านเนี่ยไปเป็นค่าเสียหายชดเชยให้กับคนที่เสียหายจากเดอะไอคอนไปเขาก็บอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นทนายวิทูร์เลยบอกว่างั้นก็ไปตรวจดูสิว่าเจ็ดล้านเนี่ยมันตรงกันไหมตัวเลขเจ็ดล้านเนี่ยมันตรงกับความเสียหายของผู้เสียหายกลุ่มนั้นหรือเปล่านะแต่เรื่องคลิปเนี่ย มีการบันทึกเสียงขณะเจราจากันไว้จริงๆแต่ทนายวิทูลยังไม่ได้คลิปอยู่ในมือนะตอนนี้นะฮะ เดี๋ยวจะดูความเหมาะสมแล้วจะเปิดเผยอ,อีกครั้งหนึ่งครับเห็นบอกว่าคนที่มีคลิปเสียงนี่ก็คือเลขาของบอสพอเขามีการบันทึกเสียงขณะเจรจาก,กันเอาไว้ด้วยก็เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญทนายเองยังไม่ได้ฟังเราเองก็ยังไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นอ,อาจจะมีการเปิดเผยกันก็คือสัปดาห์หน้านั่นเองนะส่วนวันนี้นายวิทูลเนี่ยคงไม่ได้มาที่กองปราบปรามนะคะก็อาจจะเข้ามาในช่วงสัปดาห์หน้ารอก่อนอรอในการรวบรวมเอกสารให้ครบก่อนเนะฮะเช่นเดียวกันกับเรื่องของคลิปเสียงนะคะเรื่องของทนายคน ังเรียกรับเงินค่ะคือถามว่าเจ้าตัวเองทนายความได้ยินเสียงคลิปเสียงไหมก็ยังไม่ได้ยินเสียงจากคลิปเสียงแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเลขาของบอสพอเนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนอยู่นั่นเองอะนะแต่ทีนี้ก็ฟังความทั้งสองข้างทีนี้ทนายคนดังที่ถูกพัดพิงเนี่ยยังไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะแต่ว่าในเพจ Facebook ของทนายต่อเต่าบอกอย่างนี้ละกันเพจ a c e b o o k ของทนายต่อเต่านเนี่ยเขาเขียนเองเลยกรณีนี้นะว่ายืนยันว่า ไอ้เล้านเนี่ยไม่ใช่เรียกมาเข้าตัวเองไม่ใช่เป็นเป็นแบบว่าค่าปิดปากแต่ว่ามันคือเงินออของผู้เสียหายมันคือที่เขาต้องการจะให้ผู้เสียหายที่เขาดูแลเนี่ยได้คืนก็บอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงพีงแต่ว่าทนายของบอสพาวเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สึกอข่าว่าการที่ยังไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครแต่ทนายตอเต่าออกมาเขียนตอบโต้เนี่ยมันเหมือนเป็นการมัดตัวหรือเปล่าะนะ อันนี้ก็บอกแบบนี้ส่วนทางด้านพลตํารวจโทรจรุนเกียรติปานแก้วหรือว่าผู้การเต่ารองผู้ประชาการตํารวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีพนักงานสอบสวนเดินทางมาสอบปากคำผู้ต้องขังบางส่วนครับในประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคดีแต่ยังไม่ขอบอกรายละเอียดว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าอยู่ในสำนวนการสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งเมื่อตอน10นาฬิกา35นาทีที่ผ่านมาเนีน่ยฮะ มีตำรวจจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยเดินทางมาที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพเพื่อไปสอบปากคําบรดาบอสที่อยู่ในนั้นด้วยภาพรวมสมุดสรุปข้อมูลการสอบสวนผู้เสียหายที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางตั้งแต,แต่วันที่10ตุลาถึง25ตุลาคมวันนี้เมื่อ11นาฬิกานะครับสอบปากคําผู้เสียหายไปแล้วเนี่ย3,364คนมูลค่าความเสียหายเอาเฉพาะที่สอบปากคําแล้วนะ,ะที่มาแต่ยังไม่ได้สอบก็ยังมีอีกเท่าไหร่ไม่รู้ เฉพาะที่สอบปากคำแล้วก็ปาเข้าไป1,145ล้านบาทแล้วครับแต่บอกก่อนนะคะว่าข้อมูล3,364คนเนี่ยก็คือเป็นผู้เสียหายที่เดินทางมาให้ข้อมูลมาแจ้งความดำเนินคดีที่ส่วนกลางก็คือที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไม่ได้เป็นข้อมูลจากตำรวจภูธรทั่วประเทศก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมารวมกันไว้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั่นเองตอนถ้ารวมแล้วตอนนี้คงเยอะคนี้อีกเยอะเกือบหมื่นคนแล้วค่ะนะคะในส่วนของผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความดำเนิน ดีกับบริษัทต h ไอคอนกรุ๊ป